พรสิทธิ์รุภัยนะคะท่านรัฐมนตรีน้ำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเสื้อของพี่น้องชาวลางหูนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนะคะมาร่วมต้อนรับด้วยนะคะวันนี้เราต้องมาส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านผู้นำจิตวิญญาณกันนะคะเพื่อที่ว่าจะไปในเรื่องของพิธีต้อนรับนะคะท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งจะจัดขึ้นที่บ้านผู้นำจิตวิญญาณท่านนายกครับเชิญท่านนี้ครับท่านนี้สายลมเจ้าละเจ้าด้วยมาขอถ่ายรูปถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยก็ได้ค่ะไม่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่ไหนนะคะก็จะมี MC คอยถ่ายรูปนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่เป็นไรค่ะยายสวัสดีค่ะชาติพันธุ์นะคะที่อยู่ในพื้นที่อบต.ป่าตึงในเช่นกันค่ะนี่เป็นบ้านของผู้นำจิตวิญญาณนะคะที่จะมีพิธีต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะผู้นำจิตวิญญาณนะคะก็เป็นที่พึ่งทางใจนะคะให้กับพี่ๆน้องๆชาติพันธุ์ในพื้นที่ค่ะแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะไปเข้าฝั่งนู้นแล้วต้องตีหลังนี่พี่คือทางนี้พี่คือครับคือครับพี่สวัสดีครับผู้อาวุโสครับที่ปลูกเองที่นี่ปลูกเองในไร่ในนาในไร่เราเสร็จนี่นะครับเสร็จแล้วเป็นว่างที่เราถาวรน้องก็เลยเนี่ยมีสังกะสีมีกองเพื่อนครับแต่ว่าโครงสร้าง
เป็นวัฒนธรรมความเชื่อตั้งเดิมเลยครับที่เขาอยู่กันโดยความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับธรรมชาติครับครับครับเคยเนี่ยฮะต้องแปลมาเยี่ยมในหมู่บ้านชนเผ่าในตำบลป่าตึงครับก็มีสุภาพสตรีครับต้องคู่กันครับครับที่บอกจังไว้ให้พูดตอนนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวไปข้างล่างกันข้างล่างก็จะมีน้องพูดเดี๋ยวพี่ที่เสร็จก็พูดเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยค่ะวันนี้อาจารย์ตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนสีก็เป็นผู้หญิงที่มีภูมิปัญญาในเรื่องการสื่อในเรื่องเพลงนะในเรื่องเพณีนะฮะในเรื่องการเย็บปักถักร้อยเป็นคนที่มีภูมิปัญญาในเรื่องสมุนไพรในหมู่บ้านท่านนางก็บอกว่าขอบคุณท่านที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเขาก็ภูมิใจมากเขาอยู่ตรงนี้70กว่าปีแล้วจะไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ได้เข้ามาเยี่ยมในหมู่บ้านเลยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกแล้วก็ทีมงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่นี่รวมถึงทางคณะกรรมการหมู่20ทั้งหมดที่เลือกหมู่บ้านโปรโมทแอมจนเล็กๆได้มาตรงนี้เนาะเขาก็อยากจะให้ทุกท่านกลับไปโดยสวัสดิภาพนะก็โอกาสหน้าก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็ทางคุณนางก็บอกว่าขอเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะถือเพื่อเป็นเกียรติให้กับความสิริมงคลให้กับชาวบ้านนะครับเพื่อเป็นวัฒนธรรมของอิวเนียนนะครับถ้าแขกทั้งหลายถ้าเข้ามาในครอบครัวนะฮะก็จะมีน้ำชานะแล้วก็มีแขกมีเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีกาแฟนะจะมีน้ำชามีบุหรี่เป็นการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมในครอบครัวนะครับทีนี้กาแฟนี่ก็กาแฟกับชาเนี่ยปลูกโดยใช้หลักการสร้างป่าสร้างคนนะด้วยกาแฟและชาซึ่งก็เป็นนโยบายอันหนึ่งของนายกอบต.ปากตึงนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็เพื่อรักษา PM 2.5 หรือว่าไม่ให้มี PM 2.5 ในพื้นที่ทีนี้ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นกาแฟห่อหมูเนาะของที่ดีที่สุดแล้วก็ส่วนข้าวปุ๊บหรือปะป๋าหรือโมจิดอยเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยทุกชนเผ่าที่ใช้ปะป๋าเป็น ขนมต้อนรับนะเปรียบเสมือนเป็นขนมเทพเจ้าต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้มาเยี่ยมวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ทางพี่น้องชุมชนได้ทำให้ท่านได้ทานนะครับคณะทำแล้วก็เป็นน้ำผึ้งที่อยู่ในป่าป่าครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับที่ได้รับเชิญเข้ามาอยู่ในบ้านของชาวคณะฮิวแมนนะครับเพราะว่าเราอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็ถือต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็ประทับใจขอขอบคุณสำหรับคำอวยพรที่ให้เป็นกำลังใจให้อยู่ในตำแหน่งแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาติพันธุ์ทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำอวยพรว่าที่นี่แล้วเป็นสิริมงคลแก่พวกเราครับครับก็เวลาเข้าสภาก็เธอท่านตลอดเวลาท่านก็พยายามที่จะมาตื้อตลอดเวลานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องตื้อหรอกครับพูดหัวเดียวก็ทราบแต่ว่าในบ้านแล้วก็มาได้ริมรสวิถีชีวิตของเดี๋ยวเราถ่ายภาพด้านนอกครับไปถ่ายภาพด้านนอกเลยครับกินของคนหวานน้ำผึ้งหอมนะน้ำผึ้งหอมมากหอมกว่าปกติเอาผู้นำถ่ายรูปตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนะครับค่ะ
ท่านนายกเยาครับเยาครับท่านนั่งเพราะท่านสสท่านนั่งนั่งที่ผมนั่งนี่แต่ย้อมด้วยสีสมุนธรรมชาติครับขอบคุณนะครับที่ช่วยสอบเสริมศูนย์สสหอมครับผมตลอดนะครับท่านเก่งมากเลยแล้วก็พรบสภาชาติการใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับก็7ไป20ของมาตราจาก30ใช่จาก30กว่าครับนะครับถ่ายรูปเป็นสิริมงคลครับครับเชิญครับเจ้าของบ้านผู้ผู้สูงครับเชิญครับที่นี่ฝนตกบ่อยไหมก็ช่วงนี้ฝนตกฝนตกเนี่ยเชิญเชิญคุณเชิญคุณหมอเชิญพี่มาโอ้จัดเลยโอ้เชิญท่านสสคุณนำก่อนคุณนำก่อนที่ท่านพี่โอ้ท่านกับพี่โอ้สสครับสสครับขอเชิญครับขอนี้ก่อนต้องมาขอท่านคุณหมอหน่อยสสเชิญครับเลยมันปัสสาวะเทียมไม่ดีละปัสสาวะเทียมตั้งชื่อตอนเลยนะนี่เจ้าของบ้านท่านมีสมาธิตอบครับตอบมือถือถอยครับตอบค่ะตอนนี้ก็บันทึกภาพนะคะกับท่านผู้นำแล้วค่ะซึ่งในเฟรมก็จะมีท่านนายแพทย์พรหมินทร์สุริเดชนะคะท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะมีท่านสสปิยรัตน์ เตียเพรัตน์นะคะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตสถาผู้แทนราษฎรค่ะตรงนี้ก็มีพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวอาคาลาหูอิวเมียนที่นี่เขามีจีนอยู่นานด้วยนะคะรวมไปถึงพี่ๆน้องๆชาวหลีซอค่ะซึ่งวันนี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าตลอดทั้ง3วันที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็จะมีท่านสสในพื้นที่นะคะมาร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยนะคะวันนี้ก็สสวิสารดีเตชะธิรวัฒน์ค่ะท่านสสพื้นที่อำเภอพานนะคะก็ร่วมติดตามคณะมาด้วยซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะยังคงมีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีพี่น้ำของน้องๆ FC นะคะที่เมื่อวานไม่ว่าจะไปจุดไหนนะคะก็จะมารอบันทึกภาพกับท่านรัฐมนตรีน้ำค่ะตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็กำลังจะเดินลงที่สถานที่โต๊ะประชุมนะคะเพื่อที่จะไปรับฟังข้อปัญหานะคะการขอความช่วยเหลือต่างๆของพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ในบ้านปกมาแขมนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอสัญชาตินะคะเรื่องของอุปโภคบริโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนกับพี่น้องชาติพันธุ์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ก็มีทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะมาร่วมด้วยนะคะเสื้อที่ท่านนายกใส่อยู่ก็เป็นเสื้อของพี่น้องชาติพันธุ์อิวเมียนนะคะพี่น้องๆนำมามอบให้เป็นของที่ระลึกต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้ค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประดับของพี่น้องนะคะก็เป็นพี่น้องชาวอิวเมียนนะคะกำลังมอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าย่ามค่ะให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแล้วตอนนี้บอกว่าบอกไปแล้วว่าโซเชียลนะคะหลังจากนี้ก็จะมีแต่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังไม่เดินทางกลับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะจะได้ไปร่วมนั่งประชุมแล้วก็เหมือนไปพูดคุยเนาะหารือนะคะกับพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่ว่าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะพี่น้องชาติพันธุ์ก็มีการเตรียมนะคะ
ข้อปัญหานะคะรวมถึงสิ่งที่ต้องการขอความช่วยเหลือต่างๆนานานะคะไว้แล้วแล้วก็รวมไปถึงนิทรรศการนะคะที่จะนำเสนอให้กับทางท่านนายกรัฐมนตรีด้วยวันนี้ในไลฟ์ท่านจะได้เห็นพืชผลทางการเกษตรนะคะของพี่น้องชาวปงปากแขมค่ะอย่างแน่นอนค่ะท่านนายกกำลังจะไปที่โต๊ะประชุมนะคะแล้วตอนนี้จะไปทักทายนะคะกับพี่น้องท่านติพันธ์ที่มาร่วมต้อนรับตอนนี้จะเป็นการเต้นจักคึนะคะที่จะเต้นรอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนี้เป็นนิทรรศการค่ะวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนชาติพันธุ์แล้วเนี่ยครับที่พลาดไม่ได้ก็คือท่านจะได้ชิมกับอาหารนะครับหลากรสของชาติพันธุ์ครับอาหารของพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยจะเป็นอาหารตามฤดูกาลครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงฤดูหนาวเนี่ยถ้าเรามาเที่ยวเนี่ยครับเราก็จะได้ชิมกับพืชผักต่างๆนานาชนิดครับเป็นพืชอาหารระยะสั้นครับในช่วงของฤดูร้อนเนี่ยครับก็จะเป็นอาหารที่เก็บไว้กินในได้หลายเดือนนะครับอย่างเช่นพวกเปลือกมันฟักทองฟักเขียวครับอาหารบางอย่างเป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอย่างเช่นฟักเขียวนะครับเวลาที่มีงานมงคลอะไรต่างๆเนี่ยครับเราก็จะใช้ฟักเขียวเนี่ยมาทำเป็นอาหารมงคลครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยครับจะเป็นช่วงของการเพาะปลูกครับเราก็จะเพาะปลูกข้าวนะครับข้าวของพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเป็นทั้งข้าวนาข้าวไร่นะครับเมื่อกี้ข้าวบุกที่ท่านได้ชิมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตจากการเพาะปลูกข้าวของพี่น้องชาติพันธุ์ครับนอกจากนั้นเนี่ยครับแหล่งอาหารที่สำคัญของพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยครับก็เป็นแหล่งอาหารจากธรรมชาติครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของป่าชุมชนนะครับแล้วก็แหล่งอนุรักษ์ต่างๆของชุมชนครับในพื้นที่ป่าชุมชนเนี่ยนอกจากจะให้ความหลากหลายทางอาหารแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นแหล่งสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนด้วยครับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารของชาติพันธุ์นี่จะมีความหลากหลายครับอย่างเช่นในช่วงของฤดูกาลเพาะปลูกเนี่ยครับเราก็จะมีวันเริ่มต้นของฤดูกาลเพาะปลูกครับแล้วก็ด้านเบอร์หัวซ้ายมือครับก็จะเป็นที่ท่านแสดงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการที่ดินและทรัพยากรครับครับตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่นี่ก็จะเป็นเรื่องของการแสดงแผนภาพเรื่องของการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าครับของชุมชนที่นี่ครับผมนะครับเรื่องของที่ดินครับที่นี่เราก็ได้นำเข้าเรื่องของระบบ GIS แล้วก็สำรวจพื้นที่แปลงนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ5ไร่เป็นประมาณ2ครัวเรือนก็ประมาณไม่เกิน900ไร่ครับก็มีสองส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยเราข้ามเด็ดขาดเลยก็คืออนุรักษ์เต็มที่ครับจับครับข้ามจับแต่ว่าที่จุดสีเขียวเนี่ยก็ผ่อนปลนก็ชุมชนจะมาร่วมกันดูแลกี่ละครั้งนะครับก็จะมีการแตกต่างนะครับเรื่องของป่าชุมชนครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการนำเข้าประกวดระดับชาตินะครับในสาขาการพัฒนานะครับก็มีอยู่420ไร่นะครับของหมู่20นะครับแล้วก็ในขณะนี้นะครับพวกเราก็ยังมีกิจกรรมเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการปลูกป่าเรื่องของการทำฝ่ายครับก็ครับค่ะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานที่ประชุมนะคะก็เป็นการพบปะมากกว่าค่ะกับพี่น้องชาติพันธุ์นะคะที่ปงป่าแขมแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงการสดๆเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นการประชุมแบบเปิดเลยนะคะเพราะว่าพี่น้องชาติพันธุ์ก็อยู่ร่วมฟังกันตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะจบไปแล้วนะคะกับการเต้นจักคึทวีสินค่ะรวมถึงท่านคุณหมอพรหมินทร์ เลิศสุริยเดช นะคะแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านค่ะท่านจุลภัณฑ์และท่านจิราพรรวมถึงคณะทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองผู้ว่าค่ะท่านนายอำเภอ
ค่ะมีพ่อกำนันมาด้วยนะคะรวมถึงท่านพ่อหลวงนะคะท่านนายกตอนผู้เป็นผู้ดูแลพื้นที่นี้นะคะในฝ่ายบริหารแล้วก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายท่านค่ะมีพ่อกำนันเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนาะแล้วก็มีตัวแทนของศูนย์มนุษยวิทยาที่ดูแลเรื่องของร่างพรบชาติพันธุ์ด้วยนะคะมีตัวแทนมาค่ะแล้วก็มีวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็นะคะแล้วมีเพื่อนบ้านเราอีก2ท่านนะคะจากอำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะมีท่านธรณินทร์เบญชาเนาะบัญชาค่ะก็เป็นสจทางแม่ฟ้าหลวงค่ะแล้วก็มีท่านสท่านนายกชัยยนต์ศรีสมุทรนะคะของทางแม่สายค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ของชาติพันธุ์ค่อนข้างเยอะนะคะทางแม่สายก็10ชาติพันธุ์ทางแม่ฟ้าหลวงนี่เราไม่ต้องพูดถึงเลยค่อนข้างเยอะมากนะคะวันนี้จะขออนุญาตมาเรียนชี้แจงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะว่าปัญหาของพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเรามีค่อนข้างเยอะแต่จะขออนุญาตพูดถึงในมุมภาพใหญ่ก่อนเลยแล้วก็เราจะพูดถึงในมุมของภาพท้องถิ่นนะคะเราอาจจะเริ่มจากทางท่านแม่ฟ้าหลวงกับแม่ค่อนข้างมีปัญหาเลย10 20 30ปีบางที่60ปีเนาะในเรื่องของสัญชาติผมขออนุญาตให้ท่านได้พูดคุยในเรื่องของสัญชาติได้เลยค่ะกับเรียนคณะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะทุกท่านนะครับครับผมนายธรณินทร์เบญชาครับเป็นตัวแทนของชาติพันธุ์อำเภอแม่ฟ้าหลวงครับก็ต้องนำเรียนนะครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงประชากรทั้งหมด 77,729 รายนะครับในจำนวนนั้นมี 19,432 รายที่ยังไม่มีสัญชาติไทยซึ่งต้องเข้าใจว่ามันเหมือนกับถูกจำกัดสิทธิ์ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลหรือว่าสวัสดิการอะไรที่รัฐบาลนะครับได้กรุณามอบให้แต่กลุ่มนี้นะครับก็จะ เหมือนกับถูกกำจัดสิทธิ์นะครับก็อยากจะนำเรียน อีกเรื่องนึงนะครับฝากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เรื่องของการดูแลรักษาประชากรในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับก็อยากจะฝากเพราะว่าตอนนี้บุคลากรมีน้อยนะครับก็ประชากรค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ผมขออนุญาตนำเรียนพนักท่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับเป็นตัวแทนของชาวแม่ฟ้าหลวงขอบคุณท่านสสปิยรัตน์นะครับที่กรุณาดูแลเอาใจใส่นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเราลงปัญหาทีเดียวเลยแล้วก็ขออนุญาตรวมปัญหาทีเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านนายกได้พบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเรานะคะก็ในส่วนเรื่องต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพูดคุยแล้วก็ถกเถียงกันในห้องชั้นกรรมาธิการที่สภาผู้แทนราษฎรค่อนข้างเยอะในเรื่องของการมีข้อพิพาทหรือว่าข้อขัดแย้งระหว่างพี่น้องชาติพันธุ์เรากับหน่วยงานราชการอันนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในทุกๆภาคส่วนของประเทศไทยไม่ใช่แค่เฉพาะภาคเหนือค่ะท่านมีทั้งไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้ชาวเลเองก็ยังมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่แล้วก็ปัญหาที่เราสะโขบลงมาเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นค่ะท่านมีหลายหมู่บ้านหลายอำเภอนะคะที่เราอยากจะแบ่งแยกหมู่บ้านเนื่องจากว่างบประมาณค่อนข้างที่จะจำกัดพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเราประชากรค่อนข้างเยอะค่ะดังนั้นเนี่ยพื้นที่ในการดูแลแล้วก็บริหารจัดการเนี่ยมันค่อนข้างกว้างดังนั้นตอนนี้เรามีความคิดที่เราอยากจะแบ่งหมู่บ้านค่ะท่านแยกหมู่บ้านเพื่อที่จะนำเอาเงินของท้องถิ่นเนี่ยมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมถึงสวัสดิการต่างๆของพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเท่าที่ผมได้รับการประสานงานมานะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่19หรือหมู่ที่20ของตำบลป่าตึงอันนี้ก็เลยอยากจะเรียนนำท่านนายกค่ะว่ายังมีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเราอีกเยอะเลยค่ะนะคะก็อันนี้อยากจะเรียนฝากท่านนายกนะคะแล้วก็อาจจะเน้นย้ำทางท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าหรือว่าท่านนายอำเภอได้ช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็บริหารจัดการให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเราทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชีวิตค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตจะเป็นทางพ่อหลวงหมู่ที่20ก่อนเนาะก่อนละกันนะคะในเรื่องของหมู่บ้านค่ะครับก็กับเรียนท่านนายกครับผมนายอนันต์อภิโชตสถาพรนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่20นะครับตำบลปะตึงอำเภอจันจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับก็ในหมู่บ้านผมนะครับรู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับที่ทางนายกเข้ามาเยือนนะครับในหมู่บ้านผมเป็นนายกคนแรกนะครับที่เข้ามาในหมู่บ้านในเขตหมู่20เรานะครับชาวบ้านรู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับในโอกาสนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่อุตส่าห์นะครับช่วยดูแลงบประมาณต่างๆที่ท่านสสปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์นะครับช่วยผลักดันเข้าไปนะครับและมีหลายโครงการนะครับที่ต้องการพัฒนานะครับในเขตหมู่บ้านเราแล้วก็เขตตำบลเรานะครับก็จะพยายามทำเรื่องตามกระบวนการนะครับพยายามทำเรื่องส่งไปตามที่ท่านเจ้าหน้าที่คัดกรองนะครับแล้วก็จะให้ท่านสสหงนะครับช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ช่วยดูแลเรื่องน้ำของหมู่บ้านนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ท่านนายกได้ดูแลให้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณไว้หน้าโอกาสนี้นะครับแล้วในงบประมาณต่างๆนะครับก็จะดูแลแล้วก็จะส่งไปให้นะครับขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพ่อหลวงอนันต์นะคะเป็นเจ้าบ้านที่ค่อนข้างทำงานอย่างเข้มแข็งให้กับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเรานอกจากเรื่องน้ำแล้วเรื่องของไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอของทางพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเรานะคะก็อยากจะขอตัวแทนของหมู่ที่16ค่ะพ่อหลวงหมู่ที่16นะคะจะพือนะคะเชิญเลยค่ะครับกับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสสนะครับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับกับผมชื่อนายสุรศักดิ์ปันเบอร์นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16ตำบลปะตึงอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายนะครับมีความเดือดร้อนหมู่บ้านอาแยะนะครับท่านไฟฟ้ายังไม่มีใช้ครับเพราะว่าระยะทางห่างจากหมู่บ้านจะเพือไปประมาณ5กิโลเมตรครับและก็ยังมีพื้นที่อื่นนะครับที่หมู่บ้านแสนใหม่ด้วยนะครับเขาก็ต้องการใช้ไฟฟ้าเหมือนกันครับผมท่านครับค่ะขอบคุณท่านพ่อหลวงหมู่บ้านที่16นะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเบื้องต้นให้ท่านนายกเป็นโจทย์ให้ท่านนายกนะคะได้ช่วยดำริแล้วก็ได้เข้ามาช่วยแก้ไขนะคะก็นอกเหนือจากทางปัญหาของทางหมู่บ้านแล้วผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเมื่อกี้มีทางท่านรายงานจังหวัดเข้ามานะคะพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเราได้มีการไปทำงานต่างประเทศค่อนข้างเยอะค่ะท่านไปใช้แรงงานที่ต่างประเทศนะคะอย่างประเทศไต้หวันเป็นต้นค่ะแล้วพอไปทำงานได้10 ปี 20 ปีกลับมาถึงปุ๊บมีอย่างนี้ค่ะมีหน่วยงานที่จริงมีสวัสดิการจากไต้หวันมาค่อนข้างเยอะแต่เผอิญว่าพี่น้องเราไม่ได้รับข่าวสารดังนั้นท่านรายงานจังหวัดก็เลยลงพื้นที่ค่ะก็เป็นเครือข่ายของพวกเราดูแลพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ลงหน่วยเคลื่อนที่แล้วก็ช่วยเหลือทางชาติพันธุ์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารแล้วก็ได้รายรับประมาณ100,000 บาทค่ะเพราะว่าไม่งั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีเอเย่นเถื่อนที่เข้ามาแล้วก็หักหัวคิวหัวละ20,000 บาทค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานจังหวัดส่วนอันนี้ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นผู้ขับเคลื่อนในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่ว่าจะเป็นของทางชาติพันธุ์เองหรือว่าของทุกๆพื้นที่เองนะคะก็เป็นโครงการที่ดำริมาตั้งแต่ท่านนายกยิ่งชินวัตรค่ะตอนนี้เราก็มีการแข่งขันแล้วก็ได้แชมเปี้ยนมาแล้วเดี๋ยวจะมีการมอบด้านล่างค่ะท่านอันนี้ขอเชิญท่านนายกได้เลยค่ะกับสวัสดีพี่น้องชาวชาติพันธุ์ที่รักทุกคนนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้เข้าไปในบ้านก็ได้เรียนแล้วว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนแล้วก็ได้รับการเข้าไปอยู่ในบ้านก็ประเพณีไทยถ้าเกิดได้รับการต้อนรับที่เข้ามาอยู่ในบ้านก็ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดเกียรตินึงเพราะว่าเราเองเราก็ถือว่าเราเป็นชนพวกเดียวกันนะครับผมขออนุญาตเรียนถึงปัญหาหลักเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องของความไม่เสมอภาคเท่าเทียมที่พี่น้องชาติพันธุ์ถูกดูแลอย่างไม่ทั่วถึงมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าภายใต้การผลักดันของสสโฮมซึ่งพวกเราทราบดีอยู่แล้วว่าท่านเองท่านได้มุมานะในการที่จะผลักดันพรบชาติพันธุ์นะครับเรื่องของสิทธิพื้นฐานนะครับมีบางคนบางท่านมีลูกหลานที่เกิดในเมืองไทยมากกว่า40 ปีแล้วก็ยังไม่รับการมอบสัญชาตินะครับการมอบสัญชาติเองก็เป็นที่มาที่ไปของว่าถ้าเกิดได้มอบสัญชาติแล้วเราก็จะได้รับการดูแลที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขนะครับทางด้านการศึกษาต่างๆเนี่ยรัฐบาลเองก็ให้สัญญาว่าเราจะให้การพิสูจน์ทราบสัญชาติเนี่ยให้จบภายใน5 วันไม่ใช่180 วันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็พรบชาติพันธุ์เองก็เกือบจะเสร็จแล้ว
นะครับก็ขอเวลาอีกหน่อยนึงจบภายในวาระนี้ไหมครับจะภายในเดือนนี้ค่ะอาจจะจบภายในเดือนนี้นะครับซึ่งก็น่าที่จะเป็นไม่ได้ด้วยดีนะครับครับได้ครับได้ครับก็จะพยายามครับแล้วก็เรื่องของอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าการที่พี่น้องชาติพันธุ์ถูกดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นที่พอใจไม่ได้เป็นที่เสมอภาคเท่าเทียมกับคนไทยทุกคนนะครับแต่เราวันนั่งกันอยู่ในที่นี้เวลานี้เนี่ยเรามีทั้งท่านรัฐมนตรีท่านเลขาธิการนายกท่านสมาชิกสภาทั้งระดับรายชื่อระบบรายชื่อและระบบแบ่งเขตเนี่ยเจ้าที่รัฐระดับสูงเนี่ยเราถือว่าเราเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับก็ขอให้พูดไปเลยแล้วกันว่าการดูแลพี่น้องชาติพันธุ์ต้องได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมและความเป็นธรรมนะครับไม่มีการแบ่งแยกนะครับการที่ได้ดูแลจากเจ้าที่ฝ่ายรัฐฝ่ายความมั่นคงฝ่ายสาธารณสุขเองก็ต้องได้ดูแลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมนะครับเรื่องของเมื่อกี้ที่บอกมาเรื่องของพยาบาลเรื่องของการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลไม่เพียงพอเนี่ยก็แน่นอนครับเราทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภาคเหนือหรือภาคใต้หรือภาคอีสานเนี่ยโรงพยาบาลก็ไม่พออยู่แล้วนะครับเราก็พยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลให้ทั่วถึงนะครับส่วนเรื่องของไฟฟ้าที่มันออฟกริดมาก็สามารถคอมมิตได้เลยว่าจะจัดการให้นะครับถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่พวกเราทุกคนนะครับพึงจะได้รับนะครับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเมื่อกี้นี้รับการนำเสนอแล้วว่าเรื่องของการเกษตรเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของการปัจจัยพื้นฐานที่เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับไม่ว่าจะการบริโภคเองหรือว่าเป็นการค้าขายเองใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดไม่มีน้ำไม่มีการบริหารการเรื่องน้ำมีน้ำท่วมน้ำแล้งเองก็ไม่สามารถทำงานได้ดีได้เหมาะสมก็วันนี้ก็มีหน่วยงานราชการมาเยอะนะครับก็ฝากให้ดูแลพี่น้องชาวชาติพันธุ์ให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับรู้สึกอีกครั้งนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่มาก็หวังว่าในระยะเวลาสมควรให้ทางราชการทุกท่านทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเยือนกันอีกดูความก้าวหน้าแล้วก็หวังว่าจะเห็นได้รอยยิ้มแล้วรับการต้อนรับที่เป็นที่ประทับใจเหมือนที่เคยมาขอบคุณครับขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์พวกเราท่านไหนอยากถ่ายรูปนายกยืนด้านหน้าได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวท่านนายกจะยืนอยู่บนศาลานะจ๊ะแม่จ๋าช่างภาพช่างภาพอยู่ข้างบนเลยนะคะท่านช่างภาพอยู่ข้างบนค่ะนะครับจัดพื้นที่ได้เลยนะคะทางนี้นะครับหันหน้ามาทางนี้นะครับชมภาพฟ้าหล่อไหมเดี๋ยวช่างภาพอยู่ด้านบนนะจ๊ะประชาชนเราครับมาเลยอ๋อตรงนี้ก็ผ่านโครงการของเรื่องผ่านอยู่แล้วนะครับซึ่งเรามีตัวแทนของภาคอยู่แล้วชาวชาวโบซึ่งได้จัดงานเต็มที่อยู่แล้วมีอะไรผ่านได้เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนครับเต็มที่ค่ะแน่นอนท่านหล่อไหมท่านหล่อดูแล้วเนี่ยตอนที่มีก็ความกลัวเล่นท้าว่าขอบคุณเลยฮัลโหลฮัลโหลชุบ้านหน่อยฮัลโหลมาฮัลโหลเข้าไปฮัลโหลหนูมาแล้วนี่น้องๆค่ะอะไรนะครับชาวบ้านเปิดไปเชิญขอเชิญท่านนายกนะเชิญท่านนายกที่นี่เขามีทางที่ท่านเห็นนายกนะคะมีทางชาติพันธุ์เชิญฮะเชิญครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับของท่านรัฐมนตรีศิราภรณ์นะคะก็เป็นของพี่น้องลาหูด้วยเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้ก็นอกเหนือจากเสื้อก็ยังมีกระเป๋าย่ามนะคะที่เป็นนายกนะครับท่านนายกนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องชมข่าวนะครับต่อจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการประกาศที่จังหวัดเชียงรายก็คือที่บ่อน้ำพุร้อนปากเลยนะคะก็จะไปพบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งอำเภอแม่จันและอำเภอใกล้เคียงนะคะที่จะมาพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและท่านนายกรัฐมนตรีก็จะได้ไปรับฟังนะคะขอปัญหาทางด้านอะไรต่างๆที่มาเชียงรายแล้วในรอบที่ครั้งนี้นะคะ
ภาพประวัติศาสตร์อีกภาพนึงนะคะของพี่ๆน้องๆชาวบ้านโป่งป่าแขมค่ะก็อย่างรับฟังกันไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญชาติเรื่องน้ำไฟนะคะรวมไปถึงเรื่องของแรงงานและผู้แรงงานและนายกมาทราบปัญหาด้วยตนเองก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวท่านนายกก็จะเดินทางกลับนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าท่านนายกจะไปที่บ่อน้ำพุร้อนปากตึงนะคะไปเจอกับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพานนะคะแล้วก็ขออภัยค่ะชาวอำเภอแม่จานนะคะรวมไปถึงอำเภอใกล้เคียงนะคะที่มารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะต้องเผื่อเวลานะคะเพราะว่าจะต้องการถ่ายภาพก่อนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีจิราพรเจริญไทยค่ะท่านรัฐมนตรีพี่น้ำของน้องๆ FC ทุกท่าน